่มว่าการเดินทางนะคะแต่ละครั้งในชีวิตนั้นมักมาพร้อมกับการเรียนรู้เสมอเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาโตขึ้นทุกครั้งที่ได้มีการเดินทางค่ะ The Diary สัปดาห์นี้นะคะขอต้อนรับคุณอ้นสราวุธมาทองค่ะสวยขึ้นวันนี้17เลยหรือเปล่าครับวันนี้20แล้วค่ะแหมใครเล่นละครเป็นแฟนกันครับผมเขินนะเนี่ยไม่รู้ว่าเสียใจหรือพี่จะดีใจกันแน่เขินนะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่องของเราก่อนดีกว่าครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wherever นะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลย The Diary ค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่อ้นให้เกียรติกับรายการแล้วก็เลือกเพลงนี้มาเปิดรายการให้กับเราทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะคะเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวผมที่สุดเลยแล้วก็หลายๆครั้งที่อยากจะบอกใครว่าเราเป็นยังไงเนี่ยก็อยากจะบอกว่าให้ไปฟังเพลงนี้นี่แหละตัวเองแล้วก็เคยใช้เพลงนี้ในการเปิดตัวหนังสือเล่มแรกด้วยครับครับผมแต่ว่าเคยเอาเพลงนี้ไปบอกคนพิเศษหรือยังคะเพราะว่าทราบว่ามีคนพิเศษแล้วอยู่นอกวงการด้วยทราบจากไหนเอ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะเด็กไปหรือเปล่าเนี่ยก็เขาก็รู้ครับเคยบอกว่าชอบเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค
คนที่จะมาอยู่ในชีวิตเราได้เขาก็คงจะต้องรู้จักเราพอสมควรใช่ไหมครับก็คิดว่ารู้จักกันด้วยเพลงก็ดีเหมือนกันแบบค่อยๆบอกไปมีความไพเราะมีเนื้อหาอยู่ในฟังเส้นบางๆแต่ต่อประสานเป็นรังคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเรื่องราวการเดินทางของน้องอ้นกันดีกว่าแล้วก็อยากจะรู้ว่าคนที่เดินทางร่วมไปกับอ้นเนี่ยใช่สาวคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาค้นไดอารี่ของอ้นสราวุธมาทองกันค่ะเป็นเรื่องราวบันทึกการเดินทางของหนุ่มอาร์ตคิสคนนี้นะคะหนุ่มอ้นสราวุธแม่ต้องถามก่อนว่าไปติดใจชื่นชอบการเดินทางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะอะไรอะคะคือว่าเด็กๆนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนครับแล้วที่บ้านค่อนข้างเลี้ยงแบบไข่ในหินเลยฮะก็ใช่ไหมหน้าตาดีขนาดนี้ก็คือว่าไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็เคยคือที่บ้านฐานะไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ครับก็เลยอยากไปเห็นโลกกว้างพอดีว่าเราโชคดีแล้วก็วันนึงมีโอกาสได้เข้ามาในวงการจนเริ่มเดินทางรู้สึกว่าโลกที่เคยได้ฟังคนอื่นเขาเล่าเนี่ยเราอยากเจอเองอยากรู้จักมันด้วยตัวเองก็เลยครั้งแรกคือการเรียนจบมหาลัยแล้วก็ซื้อแพ็กเกจทัวร์ให้กับตัวเองไปต่างประเทศไปสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสครั้งแรกไปยุโรปเลยไปยุโรปเลยครับก็ไปกับทัวร์แล้วก็แบบมันมีความสุขมากรู้สึกว่าเราได้เติบโตแล้วก็เราได้ออกมาจากที่เล็กๆอะฮะแบบบึ้มมาโลกมันเป็นอย่างนี้เองทราบว่าที่ฝรั่งเศสนี่มีวีรกรรมด้วยฝรั่งเศสก็เยอะแยะครับผมว่าไปหลงทางไปอะไรได้ฟังหน่อยสิคะก็เป็นคนที่แบบอย่างที่บอกครับไม่เคยเจอโลกนี้ว่ามันสวยงามคือเห็นในหนังสือแล้วเรียนแผนศิลปภาษาฝรั่งเศสนะครับก็เห็นในหนังสือพอไปเองก็ติดกล้องวิดีโอด้วยเลยฮะซื้อกล้องวิดีโอไปแล้วก็ถ่ายตลอดฮัลโหลอยู่ฝรั่งเศสแล้วนี่รถไฟขึ้นรถไฟก็ถ่ายคนก็เล่นดนตรีฮัลโหลมาแล้วจ้าน้องเด้อแล้วก็เล่นคือถ่ายวิดีโอตลอดเวลาครับแล้วก็ไปเจอพี่คนนึงที่นั่นซึ่งรู้จักกันสนิทกันเขาก็พาเที่ยวไม่ได้เอาตังค์มานะครับเอาตังไว้ที่บ้านเขาพาเที่ยวก็เลยติดตังไว้ที่บ้านแล้วก็ให้พี่เลี้ยงแล้วก็ถ่ายตลอดเวลาตลอดเวลาจนรถลงจากรถไฟใต้ดินแล้วเนี่ยก็ถ่ายให้โล่ให้โล่คนเยอะมากเลยพอถ่ายสักพักนึงก็ไปกันเถอะหายไปพี่เขาหายไปไหนไม่รู้ครับใจหายแล้วเราก็เลยเพลย์เทปดูเมื่อกี้นี่เห็นหัวพี่เขาแวบๆเขาหายไปไหนเราอยู่ไหนไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้ไปยังไงไม่มีเงินไม่มีแผนที่ไม่มีสักอย่างก็เลยเริ่มเจอแบบอยากจะร้องไห้มากเลยมันเหมือนหลงทางไงครับถ้าหลงทางในที่ซึ่งเราไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็หมายถึงว่าไม่เคยจะแบบใช้ชีวิตมาก่อนเนี้ยมันก็เริ่มกลัวเริ่มแบบไหว้พระแล้วทำแล้วก็เดินหาขึ้นมือไหว้พระแบบขอให้เจอครับอย่าให้ลูกเป็นไรเลยลูกจะไม่สนอย่างนี้อีกแล้วลูกจะขอโทษลูกไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้ผ่านมาได้ครับแต่เขาบอกว่าหลงทางเนี่ยหาเจอก็ยังดีแต่หลงเธอเนี่ยหนักใจอยู่นะดีไหมคะไปเที่ยวต่างประเทศนี่แล้วไปเจอใครถูกใจเข้าแล้วแบบตายละประสบปัญหาในชีวิตอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนหน้าใสน่ารักมีความสุภาพสวัสดีครับอ่อนโยนแต่ว่าคนเราก็มีเหมือนกันนะพี่นกบอกว่าอยากดูเต้นเปลืองผ้าก็เลยยังไงฮะก็เลยก็ไม่เคยดูใช่ไหมแล้วไปเมืองนอกคนเดียวก็แบบอยากลองอะฮะอยากรู้เป็นไงอะไรเงี้ยก็ไปนั่งปุ๊บเขาก็เรียกผู้หญิงนั่งดริงก์มาให้คนหนึ่งปุ๊บนี่เป็นป๋าแล้วเขาก็บอก Can I have a champagne ผมก็โอเคได้สั่งเลยได้ครับเปียกป่าเลี้ยงแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยไป Can I have more champagne? Okay, come on กินแชมเปญไป4ขวดแล้วก็ไปดื่มอูโซ4ขวดเราก็ดื่มอูโซอูโซเป็นเหล้าของพื้นเมืองของที่กรีซที่เราต้องควรจะลองเลยครับก็ลองไปนิดนึงก็ไม่อร่อยไม่เป็นไรแค่ได้ลองเก็บเงินครับเก็บเงินแล้วก็โอเคกลับดีกว่านะเช็คบินปุ๊บแชมเปญเริ่มทำพิษเรางงว่าตาเราลายกับราคาที่เขาให้ครับ แล้วก็ใจเต้นเลยแบบเรากินอะไรไปวะ เรากินแชมเปญ4ขวดของผู้หญิงของเรากินอูโซ่แล้วก็ของกินนิดหน่อย เอาป้ายมาดูซิว่าราคาเท่าไหร่ โอ้ my god แชมเปญ4ขวดบวกกับที่เรากินไปนิดหน่อยสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพมาลดีฟกรุงเทพได้เลยคือเป็นหมื่นเลยครับซึ่งผมไม่กล้าบอกตัวเลขให้ทุกคนเดี๋ยวเขาจะประณามผมหรือแม้แต่ที่บ้านเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าผมเสียไปเท่าไหร่เพราะว่าผมเศร้าใจมากเลยแล้วผมก็แบบโช
กตัวเองมาจนทุกวันนี้เพราะว่าเราเป็นความไม่รอบคอบที่เราไม่ดูราคาดูอะไรก่อนเป็นป่ามากเกินไปคือข้างในนะข้างในนะนี่คืออ้นข้างในนะปล่อยตัวเองอย่างเงี้ยไอ้บ้าเริ่มทะเลาะกับตัวเองใช่ไหมแต่ข้างนอกนี่แบบบทเรียนนี่คือบทเรียนนี่คือบทเรียนเขาว่ากันว่านะคะคนที่แบบอยู่ๆคิดจะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่ไม่กี่อย่างครับผมบางคนก็หนีร้อนครับผมบางคนก็หนีรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าคุณโอ้นเวลาไปเที่ยวนี่หนีอะไรคะอย่างล่าสุดที่ไปลาดักใช่ไหมลาดักครับลาดักนี่หนีอะไรไปคะลาดักนี่หนีรักคือตอนนั้นอกหักพอดีครับมันเวิ้งว้างมากเลยครับตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นผมไปหาที่โล่งๆแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรที่มันแปลกตาเราคงจะดีขึ้นได้รู้จักใจตัวเองมากขึ้นก็ไปที่ลาดักนี่คืออยู่ทางตอนเหนือของอินเดียอยู่ใกล้แคชเมียร์ครับปรากฏว่าผมตั้งใจจะไปเจอบ้านที่ทำจากหินแล้วก็เด็กขี้มูกครับเด็กชาวเขาที่อยู่แบบหนื่อยๆแล้วแบบหนาวๆแห้งๆใช่ครับแล้วเป็นเด็กหน้าตาดีมากครับหน้าจีนๆบวกแขกๆออกฝรั่งนิดๆนะครับแต่ขี้มูกกลางๆชอบมากเลยนะครับที่ระดับนี้วัดเยอะมากเพราะว่าเป็นศาสนาพุทธนิกายวชิรยานผมก็เลยได้ไปไหว้พระเป็น10วัดเลยในการอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานขอให้คนนั้นมีความสุขก็ครอบครัวเราแข็งแรงคนที่เรารักมีความสุขเราก็แอบขอข้อสุดท้ายลึกๆเบาๆสมมตินั่นเป็นพระใช่ไหมฮะเราก็ขอลึกๆแบบขอเบาๆเลยว่าขอให้เราเจอใครสักคนจริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอบขอเบาๆเกรงใจท่านเหมือนกันขอเยอะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแบบแอบเบาๆด้วยที่บอกว่าไปแล้วก็เกือบจะมีเหตุการณ์เฉียดตายเกิดขึ้นด้วยที่นี่ใช่ครับที่โอนไปเที่ยวในทะเลสาบทะเลสาบพันกองครับเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลกนะครับทะเลสาบพันกองเนี่ยจะกินอาณาเขตคืออินเดียเนปาลจีนทิเบตอะไรเงี้ยคือรอบๆนี้เป็นประเทศต่างๆแล้วเราก็ไปกันได้ยินว่าที่นี่สวยมากทะเลสาบตอนเช้าเป็นสีเขียวตกบ่ายๆจะเริ่มเป็นสีมรกตแล้วก็เริ่มเป็นสีบลูตอนบ่ายๆเย็นๆอะไรเงี้ยทีนี้พอไปขึ้นยิ่งสูงมากแล้วอากาศมันเย็นมากเนี่ยทะเลสาบเนี่ยนะครับน้ำมันเย็นมากกระทั่งว่าโดดลงไปแล้วนะฮะร้อนวุบแล้วตัวเราเป็นสีแดงเลยครับแล้วเราไม่รู้ฮะเขาก็ให้เรามูฟช้าๆค่อยๆเดินลงไปทางทะเลสาบช้าๆเราก็แบบค่อยๆลงไปแล้วแบบค่อยๆกันพอถึงน้ำแล้วปุ๊บเอากล้องวิดีโอให้พี่ถือหน่อยครับฮัลโหลสวัสดีถึงทะเลสาบแล้วสนุกมากพี่ถือกล้องนะ1 2 3ถอดเสื้อผ้าบุ๊บๆๆใส่เกงในตัวเดียวแล้วโดดปุ้งว่ายน้ำว้าว่าตัวแล้วเหมือนมาซุ่มๆว้าออสว้าไปเย่ทำได้ขนาดนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยทำไมได้กลิ่นเลือดอ่ะกลิ่นเลือดมาจากไหนวะก็ดูไม่มีแผลขึ้นมาสักพักนึงเริ่มหายใจไม่ออกอ่ะเริ่มหายใจแบบเฮ้ยทำไมกลิ่นเลือดแบบเหมือนมันเลือดมันออกเลือดกำเดาไหลอะฮะคือด้วยแรงกดอากาศนะเลือดกำเดามันไหลออกมาแล้วมันแห้งแข็งเลยจมูกนะผมไม่เห็นนะครับแล้วบวกกับผมจะขาดใจอยู่แล้วเพราะผมเหนื่อยมากแล้วหายใจไม่ออกนะฮะแล้วแบบผมก็เฮ้ยผมไม่ไหวแล้วผมก็แบบเอาผ้าคลุมแบบผ้าชุดตัวผ้าขนหนูอะไรทุกอย่างลดมาคลุมแล้วก็แบบอยู่นิ่งๆแล้วหายใจลึกๆแบบคือผมเกือบขาดใจตายอะครับอ้นเดินทางมาเรียกว่าเยอะมากมากแล้วนะคะหลายๆประเทศที่โรเหมือนกันครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยกลับมาตายรังใกล้ๆบ้านเรานี่เองบอกเห็นว่าชอบหลวงพระบางหลวงพระบางมากผมรักเมืองลาวนะครับผมรู้สึกว่าเมืองลาวเป็นเมืองที่เย็นสบายแล้วก็อยู่ใกล้ประเทศไทยค่ะแล้วก็พี่น้องชาวลาวเนี่ยมันก็เหมือนกับพี่น้องของเราเขาละวัดเยอะผมชอบสถาปัตยกรรมในวัดมากครับก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายชีวิตผู้คนอะไรแบบนี้ครับผมคุณน้นไปมามากมายนะคะอย่างที่บอกคือนอกจากจะได้มิตรภาพต่างๆในแต่ละประเทศแล้วเนี่ยคุณน้นก็ยังเก็บภาพเรื่องราวต่างๆไว้เป็นทั้งภาพถ่ายทั้งวิดีโอครับผมค่ะวันนี้นะคะเรามีผลงานเรียกว่าผลงานของอ้นมาให้ดูด้วยนะคะซึ่งตัดต่อเรียบเรียงไว้อย่างดีลองไปชมกันดูค่ะI'm more than a bird, I'm more than a bird.
็คงจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เราได้ดูอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็แล้วแต่ใกล้สิ้นปีแล้วครับผมปีนี้วางแผนไว้หรือยังว่าจะไปไหนปีนี้ผมกำลังนับถอยหลังครับผมทำงานเหนื่อยมากในตอนนี้ครับ7วันเลยฮะแล้วก็ไปในที่ที่ผมเคยไปครั้งหนึ่งแล้วผมตั้งใจว่าถ้าวันหนึ่งผมมีความรักผมจะพาคนที่ผมรักมาที่นี่อ๋อแสดงว่าคราวนี้ไม่เดินทางคนเดียวแล้วสิไปไหนเอ่ยไปปรากครับผมไปสาธารณรัฐเช็กครับอืมกลับไปอยู่ในที่ที่แบบโรแมนติกแล้วก็อากาศดีแล้วก็ผู้คนน่ารักศิลปินเล่นดนตรีไปยืนอยู่กลางสะพานแล้วก็กอดกันนะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะทั้งเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองด้วยทำรายการด้วยตอนนี้ทำรายการก็ได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยนะคะได้พบปะผู้คนในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญด้วยอยากจะให้อ้นได้ฝากข้อคิดสำหรับคนที่กำลังคิดจะเดินทางหรือคนที่ชอบเดินทางโดยเฉพาะคนเดียวอยู่แล้วเนี่ยอยากฝากอะไรถึงเขาหรือให้คำแนะนำอะไรสำหรับคนที่ชื่นชอบในการเดินทางบ้างไหมคะอยากจะฝากบอกว่าถ้ามีเวลานะฮะถ้ามีเงินสักจำนวนหนึ่งลองหาที่ใกล้ๆก่อนที่คุณพอจะจ่ายได้กับมันแล้วก็ลองเดินทางใกล้ๆอาจจะเป็นในประเทศเราก่อนเพราะที่ของประเทศเราเนี่ยมีที่สวยๆเยอะมากเลยผมไปมาในรายการแวร์เวอร์นี่ผมแบบหลงรักประเทศไทยมากแต่ถ้าภูมิใจมากที่ประเทศเราสวยแต่ว่าเสียดายที่ประเทศเราดูแลประเทศเราดูแลตัวเองเนี่ยดูแลความสะอาดเนี่ยน้อยไปนิดนึงขอให้ดูแลตัวนี้ด้วยนะครับนี่ฝากไว้แต่สำหรับต่างประเทศเนี่ยก็ลองไปใกล้ๆก่อนแล้วค่อยๆไปไกลขึ้นนอกจากคุณจะได้มีความสุขกับโลกกว้างแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้รู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมค่ะและนี่ก็เป็นไดอารี่ของคุณอ้นสราวุธมาทองนะคะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเข้มข้นและที่สำคัญเนี่ยได้แง่คิดดีๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆในชีวิตด้วยขอให้การเดินทางครั้งต่อไปนี้เต็มไปด้วยความหวานชื่นมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูจะไปดูอะไรก็ไปดูเถอะขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณคุณอ้นสราวุธมาทองนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเดอะไดอารี่ในวันนี้นะคะขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณมากเหมือนกันครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากมานี่นะคะเซนสตูดิโอลักนะคะเซนิตเครื่องประดับจากราชดำริเจมส์โคมไฟจากเบอร์ลินพลัสค่ะกลับมาพบกับ The Diary ได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ